ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับอาวุธนินจานารูโตะนะครับหรือว่าชูริเคนของนารูโตะนั่นเองนะครับนี่มันก็จะคล้ายๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา2แผ่นนะจริงๆมันใช้แผ่นเดียวก็ได้นะครับแต่มันจะได้เป็นอันเล็กเห็นไหมอันนี้นะครับแต่เราจะทำอันใหญ่แบบนี้นะเราเลยต้องใช้2แผ่นด้วยกันเดี๋ยวเราเตรียมกระดาษขึ้นมา2แผ่นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเตรียมกระดาษขึ้นมา2แผ่นนะครับหลังจากนั้นทำการพับเป็นครึ่งกลางเป็นแนวนอนแบบนี้นะพับครึ่งกลางแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการตัดเลยนะตัดครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพับไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะมันจะได้กระดาษออกมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับเมื่อเราได้กระดาษมาทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันขั้นตอนง่ายๆนะครับให้เราตั้งกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็พับมันลงมาเสร็จแล้วก็ทำการกางออกครับเดี๋ยวผมเอียงมาทางด้านแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้ประกบลงมาเป็นครึ่งกลางนะครับแล้วก็รีดทำรอยให้มันเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการกางออกครับเดี๋ยวผมเอียงมาทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงกระดาษส่วนด้านบนลงมาให้มันเท่ากับในแนวรอยครึ่งกลางนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆรีดครับแฟบแฟบแล้วส่วนด้านล่างก็เหมือนกันครับประกบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วทำการกางออกครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกระดาษส่วนด้านบนลงมาให้มันมาเทียบกับรอยนี้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อเทียบแล้วเราก็กดทำรอยให้มันโอเคครับหลังจากนั้นเราก็กางออกเหมือนเดิมนะครับแฟบมาดึงกระดาษลงมาด้านบนแบบส่วนด้านบนลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมทางด้านขวาประกบเข้ามาเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายครับประกบเข้ามานี่นะครับทุกคนน่าจะได้นะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราดึงกระดาษลงมาแบบนี้นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการพลิกแฟบประมาณนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้นะครับเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเหมือนเดิมตามทันนะครับหลังจากนั้นก็พับมันทบเข้ามาอีกครับเป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็พับทบเข้ามาอีกครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวทำการพับส่วนนี้เข้ามาแบบนี้ชิงเงียบแบบนี้นะครับชิงเงียบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงกระดาษมาทางด้านนี้นะครับแฟบนี่นะแล้วก็จะพับมันทบเข้าไปให้เสมอกับเส้นนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดแฟบแฟบแบบนี้หลังจากนั้นก็ทบมันเข้ามาเดี๋ยวก่อนที่จะทบเราจะเห็นรอยตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะพับมันตามรอยตรงนี้แบบนี้เห็นไหมนี่นะครับก็ค่อยๆรีดจัดให้กระดาษมันเรียบดีๆนะเสร็จแล้วก็ทบเข้าไปให้เท่ากับรอยนี้ครับปุ๊บนี่แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ทบเข้าไปดันมันเข้าไปแฟบแบบนี้นี่นะครับ
หลังจากนั้นก็ดึงกระดาษส่วนนี้นะครับทับมันลงมาเห็นไหมง่ายๆใช่ไหมครับง่ายๆเลยโอเคครับโอเคมาเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเดี๋ยวให้เราทำการกางในส่วนนี้นะครับออกนะครับแบบนี้แล้วก็พับมันแนบกลับลงไปแบบนี้นะครับแฟบนี่นะเท่านี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะแต่เดี๋ยวขั้นตอนมันก็น่าจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปพับให้มันได้ทั้งหมด4อันนะครับหลังจากที่เราได้ทั้งหมด4อันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาประกอบกันนะไปเดี๋ยวเราไปพับกันครับมาครับหลังจากที่เราพับได้ทั้งหมด4อันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการประกอบกันนะครับมาวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะเราหยิบ2อันนี้ให้มันหงายมาแบบนี้นะครับหงายออกมาแบบนี้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เอียงๆทางด้านนี้นะครับยัดมันเข้าไปนะครับนี่นะครับให้มันเข้าไปในรูนี้ฟึบเห็นไหมมันก็จะเข้าไปประมาณนี้นะต่อไปนะครับทำอันต่อไปเลยก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับยัดมันเข้าไปฟึบแล้วก็เอียงๆส่วนนี้มาแล้วก็หมุนมันเข้าไปเห็นไหมมันก็จะเข้าตามรอยมันพอดีนะครับมาดูอันสุดท้ายนะครับแล้วก็เหมือนกันครับยัดมันเข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอียงๆหมุนนิดนึงนะครับเอียงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแหวกมันเข้าไปอันสุดท้ายก็เหมือนกันครับเอามันมายัดมันเข้าไปด้านล่างแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะงอๆมันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าในส่วนนี้ได้นะนี่นะครับมันก็จะเข้าไปหลังจากที่มันเข้าได้แล้วนะครับเราก็ค่อยๆจัดระเบียบนะก็รีดๆสักนิดนึงนะครับจัดระเบียบให้มันดูดีหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็พลิกมาฝั่งนี้ฟริงเห็นไหมเราก็จะได้อาวุธของนารูโตะอาจจะคล้ายนะครับอาจจะคล้ายมาใช้งานแล้วนะครับจริงๆๆๆนี่นะครับอันเล็กก็จะประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆใช่ไหมก็สุดท้ายนะครับถ้าใครอยากพับอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับและสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่มาพับกระดาษด้วยกันครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ